ธนาคารไทยเครดิตเตรียม IPO นี่คือโอกาสครั้งสำคัญในรอบ10ปีเลยนะครับเพราะนักลงทุนจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารที่มีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่องทำไมคุณถึงไม่ควรพลาดคลิปนี้ผมดีมันนี่กูรูจากออมมันนี่จะมาเล่าให้ฟังครับธนาคารไทยเครดิตหรือชื่อในตลาดหุ้นคือเครดิตเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะการปล่อยสินเชื่อธุรกิจไมโคร SME ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SME ที่มีจำนวนผู้ประกอบการมากที่สุดในประเทศไทยและสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อคนค้าขายสำหรับพ่อค้าแม่ค้าให้เข้าถึงเงินทุนในระบบได้โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันทำไมถึงเป็นแบบนั้นเรามาย้อนดูกันครับมาทำความรู้จักกับหุ้นเครดิตหรือธนาคารไทยเครดิตกันสักหน่อยครับสำหรับธนาคารไทยเครดิตเนี่ยเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อธุรกิจไมโคร SME ให้กับนักธุรกิจที่เป็น SME รายเล็กในประเทศไทยและสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อคนค้าขายสำหรับพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดที่ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนได้ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มลูกค้าจำนวนมากและยังเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศอีกด้วยจุดเด่นของธนาคารไทยเครดิตที่แตกต่างจากเจ้าอื่นจะมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มสินเชื่อธุรกิจไมโคร SME วงเงินกู้อยู่ที่ 200,000 จนถึง 35 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยประกอบธุรกิจขนาดเล็กเป็นตึกแถวหรือห้องเช่าและกลุ่มคือสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อคนค้าขายกลุ่มนี้จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดแผงค้าขายอยู่ในตลาดทำให้ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้จนต้องไปพึ่งเงินกู้นอกระบบและเกิดปัญหาต่างๆตามมาธนาคารไทยเครดิตมองเห็นความสัมพันธ์และก้าวเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตรงนี้ครับสำหรับธนาคารไทยเครดิตเนี่ยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่2513แล้วนะครับและในปี2526มีการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเครดิตฟองซีไทยเคฮะต่อมาในปี2549ได้รับใบอนุญาตประกอบการธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยและได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยปี2550และยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบในนามธนาคารไทยเครดิตเมื่อปี2566ที่ผ่านมาครับในช่วงที่ผ่านมาธนาคารไทยเครดิตได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อธุรกิจให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยเป็นหลักทำให้ตลอดช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาธนาคารมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ธนาคารไทยเครดิตยังได้รับรางวัลธนาคารเพื่อรายย่อยที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทยจากนิตยสาร Global Banking and Finance Review ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินและธุรกิจจากสหราชอาณาจักรเป็นเวลาถึง3ปีติดต่อกันต้องบอกว่าธนาคารไทยเครดิตเนี่ยมีความสามารถในการทำกำไรเป็นอันดับต้นๆของอุตสาหกรรมธนาคารในประเทศไทยเราเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีการเติบโตที่โดดเด่นมากๆอีกด้วยโดยมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี2565และ9เดือนแรกของปี2566เท่ากับร้อยละ 18.9 และ 21.8 ตามลำดับครับและจากข้อมูลของทาง Ipsos นะครับธนาคารไทยเครดิตถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินที่มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสูงที่สุดซึ่งอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่คำนวณเป็นแบบรายปีเมื่อเฉลี่ยแล้วกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินหลักที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ในช่วงเวลาเดียวกันเท่ากับร้อยละ 10.3 และ 12.85 ตามลำดับณไตรมาสที่1ของปี2566ครับนอกจากนี้นะครับระหว่างปี2563จนถึง2565เนี่ยถ้าเราดูอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของกำไรสุทธิของธนาคารไทยเครดิตจะเท่ากับร้อยละ 30.9 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์หลักและกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เมื่อนำมาเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 19.5 และ 3.3 ตามลำดับครับนับว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจมากๆครับเพราะนี่คือการ IPO ธุรกิจกลุ่มธนาคารครั้งแรกในรอบ10ปีเลยสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ก็ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเพราะมีการเข้ามาจองซื้อในสัดส่วนของ Corner Investor เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40% ของ IPO ทั้งหมดครับช่วยตอกย้ำความน่าสนใจและศักยภาพในการเติบโตของบริษัทได้ครับสำหรับช่วงราคาที่นำมาใช้ในการสำรวจความต้องการในการซื้อหลักทรัพย์จะอยู่ที่ 28-29 บาทต่อหุ้นด้วยมูลค่าการเสนอขายกว่า 10,000 ล้านบาทโดยกำหนดเปิดจองซื้อให้นักลงทุนรายย่อยระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2567และเปิดให้นักลงทุนสถาบันจองวันที่31มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดธุรกิจกลุ่มธุรกิจการเงินและธนาคารวันที่9กุมภาพันธ์2567โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่าเครดิต
อย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนสำหรับวันนี้ดีมและทีมงานออมมันนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย